สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างเกม 2D นะครับโดยการใช้ Unity ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายในการทำงานนะครับโดยที่ผมจะมีไฟล์พวกฉากพวกตัวละครพวกอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในไฟล์นี้นะครับก็ทุกคนโหลดมาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับก็พอแต่ไฟล์ออกมาเรียบร้อยแล้วข้างในก็จะมีพวกนี่นะครับก็จะมีซาวด์ต่างๆที่ใช้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกฉากพวกตัวละครพวกอะไรต่างๆในนี้นะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนครั้งแรกนะครับเราก็จะสร้างโปรเจกต์ให้เราคลิกกับไปที่ Create New Project ก่อนนะครับก็ดูที่ผ่านเราจะเอาไว้ที่ไหนครับผมจะสร้างให้ดูก่อนนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยเราจะใช้โปรเจกต์อะไรส่วนตรงนี้นี่ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเราไม่ใช้พวกแพ็กเกจเสริมอะไรพวกนี้แต่ที่สำคัญอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น 2D นะครับแล้วก็ create รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะรันขึ้นมาเมื่อโปรแกรมรันขึ้นมาแล้วครับก็จัดพวกหน้าตาของโปรแกรมนะครับให้ได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาแบบตามถนัดของทุกคนก็จะมีหน้าตาของโปรเจกต์ก็จะเก็บพวกแอสเซทต่างๆนะครับเก็บพวกไฟล์ต่างๆที่เราใช้ในเกมหน้าต่างไฮรักคีนี่ก็จะเป็นพวกที่เราสร้างนะครับพวกสร้างออบเจกต์ต่างๆเข้าไปในนี้หน้าต่างซีนนี่ก็จะเป็นที่เราฉากที่เราสร้างขึ้นมาแต่ละฉากนะครับก็จะออกมาจากหน้าต่างตรงนี้นะครับส่วนหน้าต่าง animation นี่ก็จะเป็นการทำควบคุมการทำ animation ของเราหน้าต่างเกมนี่ก็จะเป็นแสดงเกมที่เราทำนะครับเริ่มแรกนะครับสำหรับที่เราจะทำกันก็คือเราต้องสร้าง background ขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่คลิกขวามาที่หน้าต่างโปรเจกต์นะครับ import new asset ก็หาโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วเข้าไปที่ spreadsheet นะครับก็ดูที่ไฟล์นี้นะครับก็ bg.png นะครับจากนั้นก็ import ออกมาเมื่อ import ออกมาแล้วนะครับก็มาเลือกดูที่ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนตามผมนะครับ format นี้เราก็ใช้เปลี่ยนทุกคันเลอร์นะครับเพื่อให้ได้สีที่สมจริงขึ้นมาหน่อยเลือกเสร็จแล้ว apply นะครับแต่เนื่องจากผมสร้างฉากไว้เป็น2ฉากในนี้เราก็ต้องเปลี่ยนโหมดของสไปให้เป็นมัลติเพิลก่อนนะครับเราเลือกไปที่สไปเอดิเตอร์ครับกดสไลด์ทุกอย่างปรับเป็นตามนี้นะครับกดสไลด์ออกมาเราก็จะได้สไปออกมาเป็น2 อันนะครับแล้วก็แอปพลายเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ออกมาเลยครับแล้วก็เลือกมา1อันใช้ BG 0แล้วกันลากเข้ามาใส่หน้าต่างนี้เลยนะครับ F2 เปลี่ยนชื่อหน่อยBG นะครับ
พอเราได้แบ็กกราวด์ออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ sorting layer นี่เราจะสร้าง sorting layer ขึ้นมาใหม่เพื่อให้แบ็กกราวด์นี้จะอยู่ในส่วนหลังสุดนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปก็สร้าง layer bg ขึ้นมาโดยที่เราจะให้อยู่หลัง default นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้ bg มาก่อนโดยที่เวลาเราสร้างต่อไปเราสร้างพวกตัวละครพวกอะไรนี้เราจะได้อยู่ข้างหน้าของแบ็กกราวด์เรานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามาปรับแบ็กกราวด์ของเราให้ได้ขนาดที่พอดีกับตัวเกมนะครับที่เราเลือกมาตรงนี้เราเป็นที่6:9นะครับดูที่เมนคาเมร่านะครับเห็นว่าจะประมาณขนาดนี้ก็ทำตามผมนะครับปรับสเกลเป็น5ทั้งหมดก็ดูนะครับโดยเมนคาเมร่าของเราตอนนี้ก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับจะอยู่ที่จุด0.0นะครับแล้วก็เลื่อนให้โอเคหน่อยใส่ฟิล์มเลยครับก็ได้ครับก็สักประมาณนี้นะครับพอเราได้แบ็กกราวด์มาแล้วนะครับต่อไปแล้วพี่จะลองเอาตัวละครเข้ามาวางบนแบ็กกราวด์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อไปเวลาเราอยากแก้ไฟล์ในตรงโปรเจกต์นี้ครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ดีกว่านะครับ create โฟลเดอร์ขึ้นมาก็สร้างโฟลเดอร์สไปค์ขึ้นมาแล้วกันก็เอาไฟล์พวกนี้เก็บไว้ในสไปค์นะครับเราจะสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็คลิกขวานะครับ import new asset ก็เลือกไปที่นี่นะครับ Mario Sprite Sheet import ออกมาเหมือนเดิมนะครับก็ปรับทูคัลเลอร์แล้วก็มัลติเพิลสไปค์เข้ามาจะทำสไปค์ชีทเหมือนเดิมก็จะมีบางอันที่อย่างนี้ครับมันจะมีปัญหาแต่เนื่องจากเราไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ต้องสนใจมันครับถ้าเกิดเราอยากได้เราก็ต้องสร้างด้วยตัวเองนะครับก็คือการลากแบบนี้เก็บขึ้นมานี่นะครับนี่คือแบบสร้างเพิ่มขึ้นมาเองแต่ตอนนี้เราไม่ใช้แล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับแล้วก็ใหม่นะครับลบออกไปเราไม่ได้ใช้นะครับพอได้ไฟล์ตัวละครของเรามาแล้วนะครับเลือกไปที่ Mario Sprite Underscore 0นี้นะครับแล้วก็จัดลากเข้ามาอยู่ในฉากเราจะลากมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าลากใส่เข้าไปในซีนนี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าพอเราใส่เข้ามาปั๊บตัวละครของเรามันตัวเล็กมากเราต้องปรับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก Pixel to Unit ก็ลองดูนะครับว่าใส่
ตรงนี้ผมต้องใส่เป็นประมาณสักเป็น20แล้วกันแล้วก็ดูคราวนี้ตัวละครของเราก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วพอได้ตัวละครมาแล้วนะครับเห็นว่า sorting layer ของเราเริ่มแรกอยู่ที่ default นะครับถ้าเราไม่เซตค่าตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราสร้างตัวละครเข้าไปปั๊บไปอยู่ด้านหลังของ background มันก็จะทำให้เราไม่เห็นภาพนะจากได้ตัวละครมาแล้วเราเปลี่ยนชื่อให้ตัวละครของเราครับเปลี่ยน player นะครับตอนนี้เราก็ได้ทั้งตัวละครนะครับแล้วก็ได้ฉากของเราต่อไปเราจะทำให้ตัวละครของเรายืนอยู่บนฉากที่เราเตรียมไว้นี่นะครับโดยที่เราจะต้องสร้างให้ตัวละครของเรานั้นมีโดนเขาเรียกว่ามีเป็นฟิสิกส์นะครับก็เราก็จะใส่คลิกไปที่ player ของเราแอดคอมโพเนนต์ physics 2D นะครับไปใส่ rigid body เข้าไปสังเกตนะครับพอเรากด play ปั๊บตัวละครก็จะมีโดนดูดโดยแรงดึงดูดของโลกนะครับนี่นะครับเห็นได้ว่าตัวละครของเราจะตกลงไปนะครับพอโดนดูดด้วยแรงดูดของโลกแต่ว่าพื้นของเรานั้นเรายังไม่ได้สร้างให้มีการเช็คชนกับตัวละครของเรานะครับเราก็ต้องมาสร้างให้มีการเช็คชนกับตัวละครระหว่างตัวละครกับพื้นก่อนเราสร้างที่ตัวละครก่อนนะครับก็ add component เลือก physics 2D เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่ box collider นะครับก็ซูมเข้ามาดูนะครับโดยที่การเลื่อนฉากอะไรนี้โดยที่ไม่ใช่เป็นเลื่อนตำแหน่งนะครับเราจะใช้เครื่องมืออันแรกครับที่เป็นรูปมือนี่แต่ถ้าเราจะเลื่อนตัวละครข้างในเป็นเลื่อนตำแหน่งให้เราใช้อันที่2นี่นะครับเราก็จะเลื่อนตำแหน่งได้สังเกตนะครับพอเราปรับไอ้ตัวคอลไลเดอร์ของเรานี้นะก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นสีเขียวจะเป็นจำกัดขอบเขตในการเทคชนนะครับเราก็ทำปรับให้พอเหมาะตรงเท้าก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราสร้างให้ตัวเพลเยอร์ของเราแล้วเราก็ไปสร้างให้ตัวแบ็กกราวด์ของเรานะครับก็เหมือนกันนะครับแบ็กกราวด์ของเราเราก็จะพอคลิกที่แบ็กกราวด์แล้วก็แอดคอมโพเนนต์เข้าไปบล็อกคอลไลเดอร์โดยที่เราจะเห็นนะครับกรอบสีเขียวจะล้อมรอบแบ็กกราวด์ของเราให้เรากดชิปค้างไว้นะครับแล้วคลิกจุดตรงค้างมาแล้วก็ลากขึ้นมาปรับให้ประมาณขอบของพื้นพอดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าพอดีไอการยืนของมาริโอนั้นจะสมกับฉากที่เราทำเมื่อกี้หรือยังกดเพย์ดูนะครับก็เห็นว่าตอนนี้มาริโอลงมายืนบนพื้นได้แล้วนะครับอ
แล้วเราจะทำเป็นแบบ running game นะครับฉากมันจะต้องโดยที่ตัวละครเราจะก็อยู่ตามตำแหน่งนี้นะครับแล้วฉากของเราจะวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปแล้วก็จะวนกลับมาซึ่งถ้าเราสร้างแค่ฉากเดียวนี้มันไม่พอนะครับเราจะสร้างเพิ่มขึ้นไปก็จะสร้างฉากเพิ่มนะครับเป็นฉากที่สองแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะครับคลิกขวา import new asset แล้วก็เลือก BG2 นะครับเราจะเอาฉากนี้ละกันให้เรามีตกมาริโอวิ่งไปเราจะได้กระโดดข้ามหลุมได้นะครับฉากนี้ import เข้ามาเหมือนกันนะครับทำเหมือนที่เราสร้างฉากตอนแรกเลยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าอยากจะได้อันไหนกระโดด2ครั้งหรือว่าจะกระโดดเป็นนี้แล้วก็จะกระโดดข้ามไป3ครั้งนะครับเลือกฉากนี้แล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมครับลากเข้ามาเปลี่ยนเป็น BG2ก็เปลี่ยนสเกลเหมือนเดิมจะเห็นว่าตอนนี้ฉากของเรานะครับ BG2 ที่เราสร้างไปใหม่มันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับ BG แรกนะครับที่เราสร้างมาอย่าลืมปรับนี่ครับ Setting Layer ปรับให้เป็น BG ก่อนครับโดยที่เราจะต้องเอา BG2 เนี่ยให้ไปต่อจาก BG แรกที่เราสร้างไว้วิธีทำนะครับวิธีจะเป็นการคำนวณก็คือเราจะดูที่ขนาดจะเห็นว่าตรงนี้นะครับขนาดของเราจะเป็น770คูณ560ซึ่งเวลาสร้างเนี่ยเวลาเราแอดเข้ามาปั๊บจุด00นะครับเวลาเราสร้างภาพมันจะอยู่ที่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งตำแหน่งของภาพนะครับตรงกลางนี่จะเป็น00แล้วตำแหน่งทางซ้ายไปนี่ก็จะเป็น -1 -2 -3 -4 -5 -6 ไปเรื่อยๆทางนี้ถึงจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครึ่งหนึ่งของภาพนี้นะครับ770ครึ่งหนึ่งก็จะเป็น385ในภาพต่อไปนะฮะเราก็จะให้เริ่มต้นที่385แต่ถ้าเราใส่เป็น385เนี่ยมันจะไม่ได้ขนาดเพราะว่าขนาดภาพตรงนี้กับที่เรามาสร้างในซีนนี้มันจะต้องหารด้วย100นะครับจาก385แล้วก็จะต้องหารด้วย10นะครับจาก385นี่เราก็ใส่เป็น 38.5 ก็จะภาพเราก็จะแปะกันพอดีนะครับก็ดูได้นี่ครับภาพที่1ภาพที่2หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างพื้นในฉากที่2นะครับโดยที่คลิกเข้าไปที่ BG2 นะครับ Add Component เหมือนเดิมเอา Box Collider เข้ามาเนื่องจากเราจะมี
พื้นของเราก็จะแบ่งเป็น1 2 3 4จุดนะครับแล้วก็จะแอดเข้าไป4อันแล้วก็ทำอันแรกก่อนแอดอันที่2ต่อนะครับสร้างให้ครบ4อันนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเวลาเราสร้างกรอบเส้นที่เราจะเอามาใช้เช็คชนนะครับให้เราเลื่อนเส้นนี้ออกมาก่อนนะครับเส้นแรกเพราะว่าถ้าเราเลื่อนเส้นบนลงมาก่อนมันจะไปสับสนกับอันแรกๆที่เราสร้างไว้ก่อนนะครับต่อไปก็สร้างเราจะสร้างอีกอันเป็นอันที่3นะครับอันที่3เราก็จะใช้เหมือนอันแรกเราก็จะคลิกไปที่แบ็คกราวด์แรกนี้ครับกด Ctrl D เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น BG3ก็จากคราวที่แล้วนะครับเราก็จะเริ่มต้นที่ 38.5 แล้วก็บวกไปอีก 38.5 นะครับเป็นตำแหน่งเริ่มของ background 3ซึ่งเราไม่ต้องสร้างพื้นที่รองรับเลยนะเพราะว่าเราได้กรอบมาจากอันแรกครับนี่ก็เป็นการแสดงการสร้างฉากนะครับเริ่มต้นแล้วก็การแอดตัวละครเข้าไปสร้างตัวละครแล้วก็ให้มีการเช็คชนให้ตัวละครนั้นยืนอยู่บนพื้นได้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไป